สวัสดีครับมดครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องผมนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับนี่นะครับคือคอมใหม่ของผมในนี้คือคอมนะครับและนี่คือคีย์บอร์ดนี่คือเมาส์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิว3อย่างนี้คือแรกคือว่าผมเพิ่งได้คอมนี้มาวันนี้นะครับเขาเพิ่งประกอบเสร็จผมสั่งมาจาก FJIB นะครับผมไปที่ร้านผม choose component CPU GPU อะไรพวกนั้นแล้วเขาประกอบให้ผมวันนี้ผมแค่จะรีวิวคอมพิวเตอร์เมาส์กับคีย์บอร์ดกันนะครับโอเคผมจะเริ่มเลยนะครับผมจะเริ่มกับเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ค่อยมาคอม Let's begin ผมตื่นเต้นมากเลย excited มากนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกับเมาส์กันเลยนะครับเมาส์นี้นะครับคือเมาส์ของRyzen ชื่อว่า Ryzen Death Adder V2 นะครับนี่นะครับเมาส์นี้ผมเคยใช้แล้วมันดีมากผมก็เลยซื้อนี้สำหรับคอมผมนะครับเราจะมาอันบ็อกซ์กันเลยผมตัดพลาสติกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมีดนี้มันไม่ค่อยคมอุ้ยโหผมตัดผิดผมไปตัดกล่องเลยด้วยเทปทำไมมันติดอย่างนี้แป๊บนึงนะครับโอเคได้แล้วโอเคนี่นะครับโอเคนี่นะครับผมจะแกะแล้วนะครับว้าวมันมีแฮนเดิลมีอะไรมาให้ด้วยเอานี่มันดีมากนี่คือคัมเปนี่ของเลเซอร์นะครับโอเคนี่นะครับออกมาแล้วนี่นะครับคือเมาส์ของมันมันเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เห็นเพราะว่าในห้องนี้ตรงนี้มันจะมืดๆนิดหน่อยแต่ว่าแสงมันดีตรงหน้าผมแต่สำหรับกล้องสำหรับไอ้เมาส์มันอาจจะมืดๆนะครับส่วนนี้คือไอ้พวกอินสตรัคชั่นอะไรผมไม่ต้องใช้เพราะว่าผมรู้วิธีการใช้แล้วนี่นะครับคือสายเคเบิลของมันนี่คือเมาส์นะครับ Death Adder V2 โอเคเดี๋ยวผมเอาออกจากนี้ก่อนว้าวโอเคนี่นะครับคือเมาส์นะครับมันเบามากมันมี RGB light ตรงนี้นะครับผมเคยเห็นแล้วมันไลท์มากมันเบามากๆเอาเสียงดูดิครับเสียงดีมากและนี่นะครับคือที่เสียบกับคอมผมลืมชื่อของหัวนี่แล้วมันเขาใส่แคปมาให้ด้วยมันดีมากเลยเห็นไหมโอ้สีเขียวเพราะว่า Razer นี้มันเป็นแบบแบรนด์ที่สีเขียวๆสวยดีนะครับแล้วนี้มันจะมีไฟสวยงามดูนะครับนี่ๆว้าวโอเคผมคิดว่ามันเวิร์กดีมากเลยโอเคแล้วเสร็จแล้วทีนี้ผมเมาส์นี้นะครับผมเคยใช้มันมากับอีกคอมนึงแล้วเคยใช้กับคอมของพ่อผมแล้วมันเวิร์กดีมากๆมันเบามากมันสมูทมากมันคลิกดีมากมันทุกอย่างดีเรื่องทุกอย่างเรื่องเมาส์นี้มันดีมากๆเลยนะครับผมไม่มีข้อที่มันไม่ดีสําหรับเรื่องมันนะครับผมคิดว่ามันดีแบบมากๆเรื่องทุกอย่างเลยนะครับเรื่อง performance เรื่องอะไรผมแนะนํานะครับนี่คือ Razer Death Adder V2 นะครับนะครับ Razer Death Adder V2 โอเคทีนี้เรามา move on to keyboard นะครับอันนี้คีย์บอร์ดนี้ผมไม่เคยใช้นะครับมันเป็น mechanical keyboard นะครับจาก HyperX นะครับมันชื่อว่า HyperX Alloy Origins นะครับ mechanical gaming keyboard มันมี RGB light มันสวยมากแต่มัน performance มันดีมากอะไรมากผมเห็นรีวิวพวกของมันนะครับโอเคเราจะแกะมันออกมาแล้วก็ผมจะโชว์ว่ามันหน้าตายังไงอะไรครับว้าวนี่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมต้องไว้บนไหล่ตะผมอย่างนี้เพราะว่าผมต้องหยิบมันออกมาโอ้อ๋อนี่นะครับคือแค่แบบคาร์ดบอร์ดที่มันมาด้วยมีในกล่องนะครับก่อนที่ผมจะโชว์มีสายที่คอนเนคกับมันนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นเสียบกับไอคีย์บอร์ดแล้วฝั่งนี้เสียบกับคอมนะครับโอเคมีอินสตรัคชั่นอะไรผมก็ไม่ต้องดูแล้วมันมาแค่นี้นะครับน้ำตี้โอเคผมจะเอากล่องอะไรไว้ตรงนี้ก่อนข้างล่างนี่นะครับคือคีย์บอร์ดของมัน HyperX Alloy Origins นะครับ HyperX นี้แบรนด์นี้ผมเคยใช้แค่ไมโครโฟนของมันนะครับแล้วไมโครโฟนผมเคยใช้มันดีอยู่นะครับดีมากๆเลยด้วยนี่คือผมไม่เคยใช้อย่างอื่นของ HyperX นี่คือครั้งที่2นี่คือสิ่งที่2ที่ผมใช้กับคัมเปนี HyperX นะครับนี่คือคีย์บอร์ดไมโครโฟนมันเช
ชื่อว่าผมลืมชื่อของไมโครโฟนมันแล้วนะครับแต่ว่าไมโครโฟนนั้นดีมากจากแบรนด์เดียวกันโอเคว้าวสวยมากๆเลยแล้วมันฟินมากๆเลยนะครับคีย์บอร์ดนี้โวมันรู้สึกดีมากเลยนะครับตอนนี้ผมนั่งบนโซฟาผมย้ายกล้องมาไม่ค่อยได้เพราะว่าผมนั่งบนโซฟาแล้วมันได้อยู่บนโต๊ะผมโชว์แบบจากวิวข้างบนไม่ได้นะครับเพราะบนโต๊ะนอนไฟมันไม่ค่อยดีตอนนี้นะครับผมต้องโชว์ในห้องแล้วไฟมันดีกว่าแดดนิดนึงไฟข้างบนดีกว่าฟังเสียงมันดูดิครับนี่คือไมค์คันนั่นก็คีย์บอร์ดนะครับแล้วมันดีมากๆเลยนะครับว้าวมันมีเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับบางคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีแบบแค่ตรงนี้แล้วไม่มี number pad ตรงนี้แต่ว่า number pad ตรงนี้ในของคีย์บอร์ดนี้มันมีนะครับข้างหลังนี้ก็จะมีนี่ไง magnetic ด้วยโหคือ stand ของมันนะครับที่เรานี่นะครับข้างหลังนี้ที่เราผมจะโชว์นะครับมันคืออะไรที่เราตั้งพอเราตั้งไว้บนโต๊ะที่มันเรียบๆคีย์บอร์ดนะครับมันจะไม่ได้แฟลตอย่างนี้แต่มันจะเอียงขึ้นอย่างนี้หน่อยมันอาจจะคนบางคนอาจจะชอบอย่างนี้มากกว่าถ้ามันเอียงขึ้นอย่างนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ข้างล่างนี้ก็จะแฟลตอย่างนี้นะครับผมยังไม่รู้ผมชอบแบบไหนผมยังไม่ได้ลองกับคีย์บอร์ดนี้แต่ทุกอย่างคีย์มันดูดีนี่นะครับผมซื้อคีย์จาก JB ทุกอย่างผมซื้อจาก JB หมดเลยนะครับตรงนี้มันในคีย์นะครับมันจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยผมอาจจะทายภาษาไทยด้วยบางครั้งโอเคมันแค่เหมือนมันมีทุกอย่างที่เหลือคือเหมือนคีย์บอร์ดธรรมดานะครับมันมีสีสันสวยงามด้วยตอนคอนเนคกับคอมแล้วสวยมากเลยนะครับผมเห็นในรูปกับวิดีโอแต่ว่าผมไม่เคยลองในชีวิตจริงแต่อีก 2-3 วันผมจะคอนเนคกับคอมจออะไรแล้วผมจะถ่ายใหม่นะครับอีก 2-3 วันแล้วเราจะเห็นว่ามันสวยขนาดไหนมันมีอะไรแต่ตอนนี้ผมต้องจัดทุกอย่างก่อนนะครับโอเคเรื่องคีย์บอร์ดผมรีวิวเสร็จแล้วนะครับถ้าทุกคนเข้าใจว่ามันคือลายมีทุกอย่างเหมือนคีย์บอร์ดธรรมดาแต่ตอนนี้นะครับเราจะ move on to คอมพิวเตอร์ใหม่ของผมผมตื่นเต้นมากผม excited มากคำนี้นะครับทีนี้เรามา unbox คอมกันเลยนะครับนี่นะครับคือคอมผม excited มากๆเลยนะครับผมรอคอมนี้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ไม่ถึง1อาทิตย์น้อยกว่า1อาทิตย์นิดหน่อยแต่ผม excited มากโอเคเราจะเริ่มตัดตรงข้างบนของมันผมจะตัดคอมนี้ข้างล่างแล้วพอผมเอาคอมออกมาผมจะไว้ข้างๆผมข้างบนนี้นะครับมันจะได้โชว์แบบได้ดีขึ้นโอเคว้าวผมเห็นข้างบนคอมแล้วผม excited แล้วว้าวโอเคผมจะเอาออกมายังไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมต้องยืนขึ้นแล้วผมขอโทษถ้าไม่เห็นหัวผมเลย out of frame เพราะว่าผมต้องยืนนะครับไม่งั้นผมออกไม่ได้เดี๋ยวนะนี่มันผมไม่เคยเอาคอมออกจากกล่องมาก่อนผมก็เลยไม่รู้วิธีการทำนะครับนี่มันข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยผมงงเกินผมงงมากๆเลยโอเคโอเโอเคผมขอเอาโฟมมาแล้วก่อนแป๊บนึงครับว้าวทำไมมันแย่จังมันตะแคงอยู่ข้างๆว้าวแล้วทำไมมันดูแปลกโอเคว้าวนี่นะครับคือคอมของผมและนี่คือฟิลเตอร์ของมันไว้ข้างบนแมกเนติกด้วยเป็นแมกเนตโคตรดีเลยดีมากคอมนี้มันหนักมากเลยนะครับโอเคปัญหาคือผมอยากโชว์ว่ามันมีอะไรข้างในแต่กระจกนี้ผมออกไม่ได้มันต้องออนสกรูอ่ะ
แฮนด์สกรูตรงนี้ไม่เป็นไรผมจะทำแบบแคร์ฟูลนิดหน่อยแป๊บนึงนะครับผมอยากโชว์มากๆเลยอันนี้นะครับผมจะแกะออกมาแล้วก็ผมจะบอกว่าในข้างในมันมีสเปคอะไรบ้างโอเคว้าวนี่คือ tempered glass มั้งผมไม่รู้จริงๆไว้ตรงไหนได้นี่ที่มัน safeโอเคโหมี magnetic filter อีกแล้วดูดิครับโอเคผมอยากโชว์ผมไม่รู้นะครับว่าในกล้องมันจะเห็นไหมถ้าไม่เห็นผมแค่จะพูดแล้วก็บอกว่ามันมีอะไรนะครับมันมี fan cooling โอเคผมจะเริ่มจากข้างบนข้างบนตรงนี้อาจจะไม่เห็นชัดมากนะครับมันคือแบบ cooling system liquid cooling มันก็คือ liquid แต่แบบมันคือ liquid cooling แบบ gel liquid นะครับสำหรับ CPU นะครับ CPU นี้ผมใช้ CPU Ryzen 9 5900X นะครับแล้วสำหรับ graphic card นะครับนี่คือ gigabyte นะครับ gigabyte company gigabyte คือ RX 6800XT รุ่นนี้นะครับดีมากนี่ผมมี power supply ของ850วัตต์นะครับมีพัดลมตรงนี้เคสนี้มันสวยมากเลยเดี๋ยวผมขอใส่ฟิลเตอร์นี่อีกนิดนึงแค่ให้ดัสอะไรเข้าตอนผมเปิดมันได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมค่อย adjust นี่ผมมีRAM 32 RAM อันละ16 RAM นะครับRAM stick แล้วตรงนี้คือพัดลมอะไรอีกสวยมากเลยนะครับถ้าผมเสียบตอนมันมี power มันจะสวยกว่านี้แต่ผมอาจจะถ่ายตอนที่ผมเสียบ power อะไรนะครับข้างบนนี้จะมีปุ่มเปิดปุ่มปิดข้างหน้ามันก็จะเห็นกระจกแล้วก็พัดลมตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะครับมันโอเคผมจบไม่ได้เรามาดูข้างหลังกันนะครับนี่มันหนักจังโอเคผมจะยกเบาๆไม่อยากดาเมจข้างล่างนี้ไม่อยากดาเมจโซฟานะครับส่วนนี้คือปุ่มสวิตช์ของ power supply นะครับอันนี้ตรงนี้นะครับคือไม่ใช่ตรงนี้ผู้ผิดนะครับตรงนี้นะครับคือที่เสียบพวกหูฟังเสียบอะไรพวกนั้นนะครับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนั้นหูฟังคีย์บอร์ดเมาส์ทุกอย่างเลยนะครับโอเคสำหรับตอนนี้นะครับผมมีแค่นี้ที่จะรีวิวนะครับผมโชว์ทุกอย่างแล้วนะครับเรื่องคอมนี้เรื่องคีย์บอร์ดเรื่องเมาส์เรื่องอะไรนะครับผมเอ็กไซเต็ดมากที่จะลองเปิดมันแล้วก็ลองคอนเนคนะครับกับมอนิเตอร์แต่ว่าผมต้อง adjust ที่ไรก่อนแล้วผมอาจจะถ่ายตอนผมทำอย่างนั้นแต่ว่าอีก 2-3 วันนะครับเพราะผมต้อง move ทุกอย่างอะไรบอกไปแล้วนะครับโอเคแต่สำหรับวิดีโอนี้สำหรับตอนนี้ผมแค่จะพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ดูวิดีโอผมอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย Thanks for watching See you Oh my god ผมแฮปปี้มากเลยบ๊ายบายครับแฮปปี้มาก